ไหนน้องเบลล่าล่ะก็คือเรื่องราวมันมีข่าวออกมาว่าตอนนี้เหมือนว่าซุ่มคบกับหนุ่มเจ้าของโรงแรมอยู่นักข่าวก็อุ๊ยจริงหรือเปล่าล่าสุดเจอพี่เบลล่าก็เลยถามคำถามนี้แบบไม่รอช้าว่าตอนนี้หัวใจเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาว่ามีใครที่ทำงานเกี่ยวกับโรงแรมมาจีบบ้างไหมเบลล่าตอบเลยว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีจริงๆและตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกับใครเลยซึ่งแล้วบอกว่าเอ๊ะต้องให้พี่พลอยเขาเป็นที่เป็นผู้จัดการเนี่ยเช็คระบบหลังบ้านอีกทีไหมว่ามีหนุ่มเนี่ยทักมาบ้างหรือเปล่าซึ่งเบลก็บอกว่าอาจจะต้องลองดูนะเผื่อว่าเราตกหล่นก่อนหน้านี้ตัวเราตกหล่นเจ้าตัวอาจจะตกหล่นได้ให้ถามผู้จัดการหรอให้เราเช็คหลังบ้านอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเหงาไม่มีใครเข้ามาจีบเลยมันไม่มีเวลาเหงาเลยตอนนี้ยุ่งมากเพราะทำร้านขนมด้วยจริงงงไหมที่อยู่ๆเนี่ยถึงได้มีชื่อของแบบเจ้าของโรงแรมอะไรมาอยู่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมาตามจีบไม่งงค่ะเข้าใจได้มีเพื่อนๆส่งข่าวมาถามบ้างไหมไม่มีเลยเพิ่งรู้วันนี้นั่นแหละหรือว่ามีแล้วไม่รู้ตัวหรือเปล่านั่นก็แปลว่าเรายังไม่เจอแต่คนก็เชียร์อยากให้เรามีแฟนใช่ไหมยังไม่เจอไงแม่ตอบนักข่าวว่ามันยังไม่เจออยากบอกคนที่เข้าที่เขาทักมาแล้วเรายังไม่เห็นในให้เขาทักซ้ำไหมหมายถึงว่าที่เราไปเช็คหลังบ้านอะเผื่อเขาทักมาแล้วหรือเปล่าพี่เบลหัวเราะเดี๋ยวค่อยว่ากันอยากมีไหมตอนนี้อยากมีไหมพี่เบลบอกว่าเหลยๆตอนนี้ยังไงก็ได้สำหรับเบลตอนนี้สนุกกับงานแล้วก็ร้านด้วยเลยไม่มีเวลาเหงาเลยท่านหนุ่มที่มาจีบเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายของเราไหมถ้ามีมุมมองแบบที่ทำให้เบลเติบโตได้หรือมีมุมความคิดเบลโอเคนะแฟนก็อยากจะได้มุมมองที่ดีจากแฟนเนาะอายุยังไงอะไรยังไงมีลิสต์ไหมไม่ค่ะอายุเท่านี้แล้วแค่คนที่เป็นเพื่อนกันเหมือนรู้ใจกันซัพพอร์ตกันก็พอหนุ่มๆเปิดโอกาสละเริ่มถ้าใครเคยทักแล้วลองทักใหม่ตกหล่นได้อาจจะตกหล่นหรือเปล่าแกมัวแต่นั่งเซตเมนูขนมเครื่องดื่มอะไรของแกอยู่แกก็อาจจะอ่านข้ามๆเคลิ้มๆไปบ้างนะ